สวัสดีครับพบกับพี่เก้งช่องซีเก้งทอยครับเก็บก่อนวันนี้ครับจะมาแกะไข่ไม่ใช่แกะไข่แกะล้อมาจริตครับมี2ฟองอ่ะแกะทีละฟองวันนี้เป็นของ QBK 720ครับเป็นล้อมาจริตปี2020นี่ครับล้อแม็กสีดำเห็นเพิ่งเอามาวางสดๆร้อนๆในเซเว่นก็คิดว่ามันน่าจะต้องได้อะไรเจ๋งๆตามสไตล์ซีเก้งทอยไม่ลุ้นไม่แกะไม่แง้มไม่ดูนะครับอ่ะอันบ็อกกันเลยดีกว่าล่ะครับผมใช้อาร์คไนท์ครับตัดประเภทการแกะล้อของซีเก้งทอยเนี่ยจะไม่ส่องนะครับไม่ส่องลุ้นอย่างเดียวครับให้โชคชะตานำไปนะครับจะเกลือไหมนี่ครับล้อมันจะเลทหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับหรือว่าห้างสินค้าชั้นนำทิ้งขยะก่อนเหลืออีกล้อหนึ่งเก็บไว้ก่อนวันนี้ล้อนี้ครับผมลุ้นกันครับผมสีอะไรเอ่ยสีอะไรสีอะไรฮึมมีหรือยังวะน่าจะยังไม่มีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยววางก่อนเรามาดูเจ้าเปอร์ยูครับจากวิชั่นแกรนทัวริสโมนะครับเอ้ยเหมือนสปอยเลอร์หลังหายเดี๋ยวมาดูในกล่องก่อนอยู่นี่ครับร่วงมันหลุดนะครับเนี่ยฮะถ้าเกิดเราใส่ในชุดล้อเนี่ยมีโอกาสนะครับหลุดหักได้ติดก่อนหลุดเฉยเลยติดถูกไหมเนี่ยอ่ะนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดไปในชุดของมาจูเลตนะครับที่เป็นบ็อกเซตนะแกตูริสโมเนี่ยมันจะเป็นคันสีแดงดำนะครับตัวนี้มาในสีบอนนะครับในเซตล้อมาจูเลตนะครับนี่ครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นสเกล1:62นะครับนี่ครับรายละเอียดดีเทลนะก็ไม่มีอะไรนะครับรูปร่างก็ประมาณนี้นะครับตัวจริงไปหาดูได้ใน YouTube นะเดี๋ยวมาแกะกันอีกล้อนะครับเดี๋ยวค่อยมาหมุนเรียงตัวให้ดูเลยทั้ง2คันขออีกใบนึงอะแกะตัวหน่อยแกะตัวสักหน่อยนะอ่ะขยับไปอยู่ตรงนี้ก่อนอ่ะอีกใบครับ BK อะไรเอ่ย BK 720ไปอันนี้ก็720เหมือนกันนี่ว่า BK เดียวกันอ่ะแกะอีกไม่พอใจเมื่อกี้ไม่พอใจนะครับนะเป็นไงคันนี้ปึ้งเอ้ยคันนี้โอเคนะโอเคโอเคจากล้อมาจูเลตคันที่2ที่ได้มาก็เป็น Nissan GT-R ครับสีน่าจะเป็นดำด้านนะมันออกเทาๆดำๆนะน่าจะเป็นแมตต์เมทัลลิกนะครับนี่ครับตัวนี้เลยสเกล1:61ครับ Nissan GT-R คันนี้โอเคนะเปิดประตูได้ลูกเล่นครับมีสามารถเปิดประตูได้ทั้ง2ข้างสวยครับแล้วก็มีคาดข้างบนนะสวยเลยคันนี้ค่อยโล่งใจหน่อยได้ GTR มานะครับสวยมากคันนี้คันนี้สวยคันนี้สีนี้ผมยังไม่มีเลยนะต้องเก็บไว้ในชุดรถเหล็กของผมละสวยมากครับเดี๋ยวเอามาวางคู่กับเจ้าเปอร์ยูครับวางไงอ่ะนี่ครับวางคู่เลยสองคันอย่างนี้เลยสวยครับก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะได้เจ้า Nissan GTR มานะส่วนรถแกรนทัวริสโมเนี่ยผมไม่ค่อยเก็บรถที่มันล้ำเกินไปมันก็ถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์นะครับสเกลใกล้เคียงกันครับก็หาซื้อดูนะใครที่ชอบเสียงดวงก็ล้อมาจูเลตนะครับยังมีโอกาสให้คุณได้ลุ้นครับสไตล์ที่ไม่ส่องนี่อย่างผมนี่ส่องไม่เป็นนะก็มาลุ้นได้นะครับก็2คันนี้ก็โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้ากับพี่เก้งนะครับ
วันนี้แกะ2ล้อพอครั้งหน้าจะทำอะไรลุ้นกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งถอยด้วยนะครับ